โอ้แดดพี่น้องเลยแดดมากเลยพี่น้องครับโคตรแดดพี่น้องมีพ่อพี่พ่อน้องมาเด็ดดอกเมลอนแต่งดอกเมลอนพี่น้องฮ้อนฮ้อนฮ้อนใจสิขาดเท่าแก่นี้แล้วครับผมนี้แต่เที่ยงแล้วไม่เห็นหัวเลยนะครับเท่าแก่อากาศร้อนเที่ยวเปิดตู้เย็นใหญ่อยู่ย่างเขาย่างออกในตู้เย็นใหญ่อยู่จะเข็ดเนี้ยเป็นห่อนเป็นอะไรเห็ดพ่อให้เขาเห็นหนานะพี่น้องนะเมื่อยแหละแบบนี้กับปล่อยเห็ดสองคนคือเก่าแหละพี่น้องแต่ว่ากระบอกเป็นยังดอกวะคอยเห็ดไปเพิ่นกับบ่ได้มะเร็งเฮานะพี่น้องนะก็ถือว่าโอเคนะครับเฒ่าแก่ที่นี่ถือว่าโอเคนะครับผมเฒ่าแก่ผู้ชายถือว่าเป็นคนดีมากครับแกไม่เคยด่าสักทีนะครับไม่เคยด่าไม่เคยบ่นนะครับ มีแต่บอกมีแต่สอนพี่น้องเพิ่นมีแต่บอกกับเฒ่าแก่ผู้ชายแต่ว่าเฒ่าแก่ไม่ยิ่งนี่เมานี่จังรั่วเนาะพี่น้องเนาะเวลาเมานี่ใส่บ่ดีปานใดครับหาเรื่องหาเล่าบางเทื่อก็มาเปลี่ยนเวลาให้เฮาเข่าเศร้าขึ้นจังซี่แต่ว่าเวลาบ่เมาบ่ปากทั้งผัวทั้งเมียครับบ่ค่อยปากครับผมแต่ว่าเมียนี่ก็เวลาเมาก็อยากนั่นจักหน่อยแต่ว่าก็บ่ถือซ่าครับพี่น้องบ่ถือซ่านะครับผมแต่ว่าเวลาเพิ่นบ่เมาเพิ่นก็ดีเพิ่นก็เอานั่นเอานี่มาให้อยู่ครับถือว่าบ่ปานใดพี่น้องไม่เท่าไหร่นะครับที่เพิ่นบ่กล้าอีหยังกับเฮามากมายเพราะว่าเราทำงานได้ครับผมเฮาเฮ็ดงานให้เพิ่นได้พี่น้องเพิ่นก็เลยบ่กล้าจู้จี้จุกจิกกับเฮาเนาะพี่น้องเนาะพอเพิ่นบอกเทื่อเดียวเฮาก็เฮ็ดได้จังซี่นะครับเพิ่นก็เลยบ่กล้ามาอีหยังมากมายแต่ว่างานที่นี่นะครับเยอะกว่าที่อื่นครับภายในแถวนี้ครับแถวเนี่ยงานเราหลายกว่าที่อื่นครับผมแล้วก็หนักกว่าที่อื่นหนักเพราะอีหยังครับเช่นสตรอเบอรี่เนาะพี่น้องเนาะสตรอเบอรี่นะครับของเล่านั่นสิเป็นเฮาดินเนาะพี่น้องเนาะเฮาดินก็คือพี่คือน้องเห็นล่ะครับเวลาเก็บเนาะพี่น้องนะเพิ่นสิก้มเก็บนะครับผมก้มเก็บอย่างนี้นะครับผมก้มเก็บไปอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าไม่เหมือนสตอไฮเทคนะครับถ้าสตอไฮเทคเพิ่นก็สินั่งพี่น้องนั่งนั่งมีแนวนั่งเนาะพี่น้องแล้วก็นั่งก็เก็บไปครับเก็บไปมีล้อเลื่อนนะครับมีล่างล่างเลื่อนไปพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องก็บ่เป็นหยังถือว่าเฮ็ดได้บ่จู้จี้จุกจิกซ้ำนี่บ่าวเด็กอ่ะโอเคแล้วครับบ่มีหยังมากมายนักบ่เป็นหยังครับสู้ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าอยู่นี่เราปลูกสุยางพี่น้องปลูกหมดสุยางเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปลูกเดี๋ยวสิว่าให้ฟังว่ามีอีหยังแน่เนาะครับผมที่หลักๆก็คือนาห่อนมีเมลอนเนาะพี่น้องเนาะที่บ่าวเดเฮ็ดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็นาหนาวเนาะพี่น้องเนาะนาหนาวนี่ก็สิมีสตรอเบอรี่นะครับ6เฮาเนาะพี่น้องผมสตรอเบอรี่มี6เฮาแล้วก็เมลอนหน้าร้อนจะมี9เฮาพี่น้อง9เฮาครับแล้วก็บ่มีแค่เมลอนนะครับมีกระเทียมหอมแล้วก็บักแตงโม่บักชาแม่บักแตงกัวบักยังมันฝรั่งแล้วก็มันแก้วข้าวโพดทั่วดินง่าพี่น้องง่าง่าขาวง่าดำครับผมแล้วก็อีหยังบักพริกพี่น้องว่าจักอย่างล่ะครับผมแล้วก็บักเขียเขี้ยครับปลูกบ่แม่นหน่อยนะครับที่เราปลูกหลายเติบเนาะครับแล้วก็ถ้าร่วมกันเป็นมันก็สิเป็นหลายเฮาเนาะพี่น้องเนาะร่วมกันแล้วนะครับก็สิเป็นหลายเฮาอยู่ครับประมาณ10 12 13เฮาครับตีเป็นเฮานะครับผมแต่ก็ถ้าแกเหลือขายแกก็แบ่งให้กินนะครับแล้วก็แกเก็บไปกินด้วยนะครับกับสิมี พวกกระเทียมพวกอีหยังละแป้งให้หมดครับแตงมงแตงโมจักหน่อยสิว่าเฮ็ดกิมจิง่านั่นเราสิเอาไปเฮ็ดกิมจิพี่น้องส่วนนึงก็สิขายนะครับเฮ็ดหลายเติบได้ง่าแล้วก็บักพริกบักพริกเป็นเฮาพี่น้องบักพริกอ่ะบักพริกกิมจิเนาะเฮ็ดเป็นเฮาครับผมแล้วก็สิแบ่งขายครึ่งนึงที่เหลือจะของกระเสียดกิมจิกิมจิบ่ได้เฮ็ดกินอย่างเดียวได้พี่น้องเฮ็ดขายพร้อม
พี่น้องเฮ็ดขายพร้อมผมนี่ล่ะสิได้ไปเฮ็ดน้ำบ่แม่นหยังดอกสิได้ไปเฮ็ดกิมจีพร้อมเลยพี่น้องเฮ็ดหมดสุอย่างพี่น้องเอ้ยปีนึงหั่นก็เฮ็ดแต่ว่าขอดีก็คือว่าไปให้พี่น้องเบิ่งนี่เว้าให้พี่น้องฟังนี่ล่ะครับก็คือว่าเพิ่นก็ถือว่าโอเคนะครับผมถึงงานจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้มาเร่งเราบอกว่าให้เร็วให้เฝ้ามึงเฝ้าเฮ็ดจังซั่นบ่มีครับพี่น้องมีแต่บอกเฮ็ดซะๆแต่ว่าแกจะแบ่งทำนะครับไม่ใช่ว่าทำทีเดียวนะครับสมมุติว่ามีร่อนมีเก่าเฮ้าแล้วก็สิเฮ็ด3ก่อนเดือนหน้าแล้วก็จังสิเฮ็ดอีก3เดือนหื้อแล้วจังสิเฮ็ดอีก3จังซี่เนาะพี่น้องค่อยเฮ็ดแต่ละ3แต่ละ3ไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือเราฉลาดอยู่ครับพอใหญ่บักสตรอเบอรี่นี่6จังซี่แล้วก็เฮ็ดแต่ละ2ก่อนแต่ละ3จังซี่แล้วจังเฮ็ดอีกประมาณเกือบเดือนนึงแล้วจังเฮ็ดอีก3จังซี่เป็น6เนาะพี่น้องเนาะแล้วฉลาดเฮ็ดเพราะวันสิบ่ได้ใหญ่พร้อมกันแล้วก็สิบ่ได้เร่งเจ้าของนะพี่น้องสิบ่ได้เมื่อยแล้ววะกูเฒ่าแล้วแล้ววะอ้างแต่เจ้าของเฒ่าอยู่หั่นล่ะบ่มีหยังดอกกูเฒ่าแล้วอยู่หั่นเด้อพี่น้องเนาะเฒ่าแก่ผมแต่ว่าขอดีแล้วก็คือเว้าไปให้พี่น้องเบิ่งครับฟังนะครับผมเราก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เรามากินเหล้ามากินเหล้านะครับผมมากินเหล้าแต่เวลาเฮาเข้าไปในเฮานี่แล้วสิว่าไปกวนดอกแล้วสิเกรงใจอยู่เกรงใจครับถือว่าเกรงใจเพราะว่าแล้วบ่เข้าไปทั่วทีบว่าซั่นเถาะบ่แม่นเปิดประตูปุ๊บพับเข้าไปบ่มีครับผมมีแต่มาเอิ้นก่อนมาเอิ้นเด้จังซี่นะครับกูเอานั่นอันนี้มาให้จังซี่ถ้าบ่เอาหยังไปให้แล้วสิบ่ค่อยเข้าไปหรอกพี่น้องเวลาตอนเลิกงานเฮาว่าวันหยุดนี่แล้วก็สิไปปิดเฮาแค่นั้นแหละเต็มที่เข้าไปปิดเฮาเด้กูว่าปิดเฮาประมาณนี้แล้วก็สิบอกนะครับผมแกจะเป็นคนเกรงใจนะครับพ่อใหญ่ ก็เลยอยู่น้ำกันได้พี่น้องเฮาก็บ่อยากไปซื้อซ่าดอก แต่ว่าเวลาเมาเฒ่าแกไม่ยิ่งก็อยากนั่นจักหน่อยแต่ว่าเฒ่าเมาก็เงียบบ่เห็นหน้า3มื้อครับอยากอาย ไปกวนเฮาแล้วจักไปไส3มื้อเสียครับพี่น้องมันเป็นจังซั่นเนาะครับผมอีก3มื้อก็จังทําท่าเอานั่นเอานี่ไม่เฮาเอาใจเฮาบัดนี้ก็สนิทกันใหม่ก็เป็นอีกจังสั่นนะพี่น้องนะแต่ว่าเฮาก็บ่ถือซ่าดอกแต่ว่าผมมักมองที่ว่าเพิ่นบ่มาจู่จี้จุกจิกนะครับผมดีกว่าเฒ่าแก่ที่ผ่านๆมานะก็คือว่าถือว่าโอเคนะครับอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะอดเฮาก็อดเอาพี่น้องที่นี่มันไม่ใช่บ้านเรานะครับว่าพอแล้วบอกไปแล้วไปเพิ่นเอิ้นล่ะพี่น้องจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปเว้าพื้นเฒ่าแก่ในเฮาเมลอนนะครับแดดมากพี่น้องมันให้แดดแห้งครับผมตอนนี้เลิกงานแล้วครับ